สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านค่ะมื้อนี้วันที่9มกรา64วันที่9เดือนที่1ปี64อันนี้มาเลาะเบิ่งอันเบิ่งหม่องปลูกอันนี้ปลูกถั่วปลูกแตงปลูกผักกำลังเบิ่งว่าสะอันจะน้ำขึ้นแบบใดนะได้น้อยมาใส่บ่พื้นที่ปลูกสุริยานาโคกขุดสะไว้ละขุดสะนี่ว่าจะพากันมาปลูกแตงปลูกถั่วปลูกผักบ่กำลังเบิ่งพื้นที่กำลังเบิ่งพื้นที่สถานการณ์น้ำก็ใสใสเลยใสใสน้ำใสใกล้ห่วยใกล้ห้องเลยใกล้ห่วยใกล้ห้องเลยใกล้ป่าหน่อไม้อีกต่างหากแถวนี้ใกล้ป่าหน่อไม้ดูดิป่าหน่อไม้โหถ้าปลูกตรงนี้ก็สิได้หลายเติบอยู่นี่ออมสะนี่หาหน่อไม้แกงอีกต่างหากพื้นที่ใส่ซอยเยอะแยะมันอยู่ที่แรงมันอยู่ที่แรงคนว่าจะทำไหวบ่แรงแรงปลูกผักสวนครัวปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกน้ำกระจายเยอะแยะน้ำกระจายว่าซะบ้านว่าบ่ขอดอ่ะสิคือบ่ได้หนาวนะที่จริงถ้าหนาวมันจะว่าติดอ่างนะอันนี้บ่ได้หนาวติดอ่างเสยรอบรรยากาศพูดด้วยนี่น้ำมองเที่ยวเดี๋ยวท่านถ้าปลูกผักสวนครัวถ้าปลูกอย่างกันสิได้อันถ่ายให้เบิ่งค่ะแต่มีอีกที่หนึ่งที่ปรับดินไว้ละปรับสภาพดินไว้ละแปลงไว้ละอันนั้นก็สิปลูกผักทุกชนิดที่กินได้ปลูกทุกชนิดที่กินได้สระน้ำประจำในไร่นาขนาด1260ลูกบาศก์เมตรกรมพัฒนาที่ดินเออที่หวานสระ2,000นะวะ2,000สมทบ2,000นะในคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าโชคดีนะคะทุกคนโชคดีปีใหม่ค่ะสวยๆรวยๆแห่งๆปังๆค่ะสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าค่ะโชคดีนะคะทุกคนขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า